สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT วันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์2565นะคะจันทร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการลงทุนนี่ใกล้ๆจะปิดไตรมาสที่1แล้วนะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราเจอมรสุมภาพการลงทุนที่กดดันทั้งความผันผวนปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมีบางวันที่พลิกฟื้นขึ้นมาบวกได้แต่สุดท้ายสถานการณ์ที่มันนอกเหนือจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยตามทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ40ปีของสหรัฐมันก็มีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนมาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ภาพการลงทุนเกิดความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะคะภาพหุ้นไทยในวันนี้ค่ะถือว่าสวนทางกับภาพของตลาดหุ้นเอเชียรวมถึงในตลาดต่างประเทศกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ากันก่อนค่ะตลาดหุ้นไทยที่ปิดไปนะคะในช่วงเช้าเวลา 12:30 น. เซตอินเด็กซ์ค่ะบวกมาได้ 4.35 จุดนะคะเซฟ50ถือว่าบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยเช่นเดียวกัน 3.37 จุดปิดในช่วงเช้า 1,000 กับอีก15จุดค่ะเซต100ค่ะบวกกันไปทิศทางเดียวกันเลยนะคะปิดในช่วงเช้า 2,303.91 จุดค่ะห้างดับหลักทรัพย์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้ต้องยกให้ในมุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ถึงแม้ว่าจะประคับประคองยืนบวกมาได้นะคะแต่ก็เป็นการบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะสถานการณ์รัสเซียยูเครนได้กดดันแล้วก็ปกคลุมบรรยากาศการลงทุนได้อย่างชัดเจนเลยนะคะมีเพียงฮาน่านี้ถือว่าผลประกอบการในช่วงปี2564ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนเลยค่ะผลประกอบการของฮาน่าออกมาติดลบนะคะจากเดิมเนี่ยที่มีกำไรเขาพลิกมาเป็นขาดทุนมาเลยทำให้สิ่งที่นักลงทุนได้ลงทุนลงแรงไปกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลอดทั้งปี64ผิดหวังค่ะฮาน่านี้ลบไป 17.27% เลยนะคะลงไปหนักมากปิดในช่วงเช้าที่ราคา 51.50 บาทส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่ะยังมีบวกสวนขึ้นมาได้นะคะ IVL Indorama Venture นี่ลบไป 1.61% ก็จะมี CPR อันดับที่4ค่ะลบมา 0.37% อันดับที่5แบมนะคะทำธุรกิจซื้อหนี้มาบริหารต่อซึ่งเขาเป็นหนี้พอร์ตเป็นการซื้อหนี้มาบริหารเป็นการบริหารหนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นพอร์ตใหญ่ในกลุ่มของการบริหารหนี้เลยนะคะผลประกอบการของเขาออกมาดีเกินคาดค่ะบวกไป 4.76% นะคะปิดในช่วงเช้าที่ราคา22บาทค่ะจากภาพที่เกิดขึ้นนะคะในมุมการลงทุนในตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสถานการณ์ของรัสเซียยูเครนแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความผันผวนส่งผลมายังภาพของการลงทุนก่อนที่จะไปดูเกี่ยวกับทิศทางของค่าเงินบาทเรามาดูทิศทางของค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐกันก่อนเลยนะคะสำหรับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะจากภาพที่เกิดขึ้นสำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนค่าเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการมี breaking news นะคะว่าค่าเงินของรูเบิลค่ะซึ่งเป็นค่าเงินประจำของชาติรัสเซียเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดเลยมันก็เลยส่งผลให้นะคะว่าในตอนนี้เนี่ยค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐนะคะมีทิศทางของการอ่อนค่าลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทางคุณผู้ชมนะคะได้ติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็กราฟของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้คุณผู้ชมได้ดูควบคู่กันไปด้วยเลยนะคะตอนนี้ค่ะแต่เดิมค่ะค่าดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีทางการแข็งค่าก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในแต่ละด่านนะคะทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตภาคการบริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีไหนจะมีทั้งข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันฟื้นดีขึ้นจากการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 เดิมเนี่ยภาพเขาค่าเงินดอลลาร์นี่แข็งค่าขึ้นมานะคะประมาณ 96-97 ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีลักษณะของการที่แข็งค่าลงมานะคะอ่อนค่าลงมานะคะมันเลยทำให้ตอนนี้เริ่มเห็นเลยว่านักลงทุนเองเริ่มที่จะขายทิ้งในส่วนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐออกมาก็เลยทำให้ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของการอ่อนค่าลงมานะคะตามความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ของสงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองค่ะทีนี้มาติดตามการสำหรับค่าเงินบาทกันด้วยนะคะทิศทางของค่าเงินบาทในช่วงเช้าค่ะถือว่าเปิดตลาดมาเนี่ย32.72 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมานะคะถ้าเทีย
ียบกับระดับปิดตลาดเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์โดยเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกค่ะโดยหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐก็มีแรงแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนก็มีความกังวลต่อสถานการณ์ยูเครนรัสเซียมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจากการที่นานาชาติดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของรัสเซียโดยทางผู้นำรัสเซียก็สั่งเตรียมพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์ขั้นสูงสุดนะคะโดยในวันนี้ทางมุมมองของนักค้าเงินก็ประเมินเอาไว้ว่ากรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทน่าจะมีทิศทางของการอ่อนค่ามาเล็กน้อยค่ะกรอบอยู่ที่32.60 บาทถึง32.80 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐค่ะนี่ก็เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะสำหรับค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้ขายออก32.68 บาทต่อ1 ดอลลาร์สหรัฐค่ะดูกันต่อที่ราคาทองคำนะคะแม้ว่าช่วงพีคของราคาทองคำเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ขึ้นไปในระดับ 1,930 ถึง 1,940 เหรียญต่อทรอยออนซ์จากสถานการณ์ที่รัสเซียได้เข้าไปบุกยูเครนนะคะทีนี้ค่ะลักษณะของความเคลื่อนไหวในราคาทองคำต่างประเทศเราจะเห็นได้เลยนะคะโดยเฉพาะกราฟราคาทองคำเนี่ยเราจะเห็นภาพของการเจอแรงขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยราคาทองคำต่างประเทศค่ะล่าสุดนะคะก็บวกมา 1.17% คือสะท้อนออกมาอันนี้เป็นกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นในช่วงเช้าเลยนะคะแท่งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ6 นาฬิกาถ้าเทียบกับประเทศไทยบ้านเราก็ประมาณ6 โมงเช้านะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในรอบของรายชั่วโมงกันด้วยนะคะล่าสุดยังคงยืนเหนือ 1,900 เหรียญต่อทรอยออนซ์ได้ค่ะแต่ลักษณะของกราฟเองค่อนข้างจะไซด์เวย์ออกข้างนะคะไม่ได้รู้ทิศทางอย่างแน่นอนว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งหรือว่าจะปรับตัวร่วงลงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยถ้ามีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับทางออกในเรื่องนี้ความต้องการในการลงทุนทองคำก็ยังคงเป็นแรงหนุนแล้วก็มีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยถ้าเทียบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอยู่ในตอนนี้ถ้ามาดูการเกี่ยวกับราคาทองคำในประเทศกันนะคะโดยราคาทองคำในประเทศเองถือว่าวันนี้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงลักษณะจำนวนครั้งในการปรับเปลี่ยนระหว่างวันนะคะไม่ค่อยมีนะคะอันนี้คือเวลาล่าสุดเลย 9:25 ที่มีการประกาศครั้งที่1เท่านั้นเองนะคะก็วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตอนเปิดตลาดเลยค่ะ400บาทต่อบาททองคำโดยทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ 29,450 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณค่ะขายออกในตอนนี้ 30,000 กับอีก50บาทต่อบาททองคำค่ะดูกันต่อนะคะที่ราคาน้ำมันค่ะในตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเองกลับมาปรับตัวบวกแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยถือว่าวันที่รัสเซียบุกยูเครนวันนั้นราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นไปทันที 5% น้ำมันดิบเบรนท์นี้ยืนเหนือ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทันทีเลยนะคะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีแรงขายทำกำไรออกมาค่ะเพราะว่าก็จะต้องจับตาดูว่าการเจรจามีทั้งข่าวลือมีทั้งข่าวลวงนะคะว่าจะมีทั้งเรื่องของสงครามจะเกิดขึ้นต่อมีทั้งการคว่ำบาตรที่ทางสหรัฐบวกกับชาติพันธมิตรนะคะก็มีการคว่ำบาตรไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจด้วยการคว่ำบาตรทางด้านของการเงินของทางรัสเซียด้วยเลยทำให้ในตอนนี้เหตุการณ์ค่อนข้างจะตลบัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะวุ่นวายในมุมของนักลงทุนเองก็เลยมีการเทขายราคาน้ำมันออกมาบ้างบางส่วนนะคะแต่วันนี้ค่ะล่าสุดก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 5% นะคะโดยทิศทางของราคาน้ำมันดิบโดยในตอนนี้เองเนี่ยถือว่าได้รับแรงหนุนนะคะจากความที่นักลงทุนก็ยังคงมองว่าถ้ามีหาสงครามกันระหว่างทางรัสเซียกับยูเครนและรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดโลกถ้ามีปัญหาแบบนี้มันก็จะเกิดในแง่ของด้านการผลิตก็คือซัพพลายนั่นเองนะคะว่าจะมีซัพพลายที่มันหดหายไปจากการผลิตออกสู่ตลาดโลกหรือเปล่าในตอนนี้นะคะครูดออยล์ค่ะบวกมา 5% แล้วก็เบรนท์ออยล์นะคะบวกมาอีก 5% ค่ะสถานการณ์ของคริปโตเคอเรนซีนะคะค่อนข้างที่จะ
ผันผวนมากเลยค่ะโดยเมื่อช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราเห็นบิตคอยนะคะชื่อย่อในทิกเกอร์ในการเข้าไปเทรดบิตคอยก็คือ BTC นะคะบิตคอยเองเนี่ยในช่วงเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าดูจากกราฟเองนะคะเดินหน้าทะลุ 40,000 เหรียญสหรัฐได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะคะอันนี้เป็นภาพโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมเห็นแท่งที่อยู่สูงที่สุดในภาพเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่28ขออภัยค่ะ27ก็คือช่วงเมื่อวานนี้นะคะที่ราคาพุ่งขึ้นกลับมายืนเหนือ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะสุดท้ายค่ะก็เจอแรงขายทำกำไรเห็นแท่งแดงที่อยู่ตรงกึ่งกลางภาพนะคะ3แท่งลงมาติดต่อกันแบบนั้นพร้อมวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายที่ก็แดงเถือกก็คือเป็นสัญญาณของการขายด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยปรับตัวร่วงลงมาจาก 40,000 เนี่ยลงมาจนถึง 37,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและในตอนนี้ก็เหมือนย่ำอยู่กับที่นะคะ 37,800 เหรียญสหรัฐค่ะในตอนนี้ตอนแรกเนี่ยมีความหวังไว้สูงเลยนะคะว่าการเจรจาจะต้องเกิดขึ้นระหว่างทางผู้นำรัสเซียกับผู้นำยูเครนนะคะแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่มีทางออกเพราะว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ส่งรัฐมนตรีที่เป็นระดับสูงนะเข้ามาคุยกับทางยูเครนมันก็เลยทำให้ในตอนนี้เนี่ยฝั่งสหรัฐบวกชาติพันธมิตรตะวันตกก็ยังคงที่จะเดินหน้าคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ถ้าไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันก็จะยิ่งเจอความผันผวนและมีทิศทางของการปรับตัวร่วงลงนะคะบิตคอยน์เป็นอันดับหนึ่งที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเหรียญ นะคะอันดับที่2ก็คือ Ethereum ค่ะติ๊กเกอร์ในการเทรดก็คือ ETH ETH นี้ไม่ต่างกันเลยนะคะแต่แท่งสีแดงที่เห็นอยู่กึ่งกลางภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะลงมาลึกพอๆกันเลยค่ะซึ่งสำหรับ Ethereum นะคะเราเห็นภาพการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปสูงสุดในช่วง 2,850 เหรียญสหรัฐค่ะจนมาในช่วงปลายวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็สังเกตได้ชัดเจนเลยตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนแล้วค่ะที่ลงมาหนักนะคะจากเดิมเนี่ย 2,850 ตอนนี้กลับมายืนที่ 2,585เหรียญสหรัฐนะคะก็เป็นภาพที่เราเห็นความผันผวนค่ะโดยเฉพาะในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะที่ก็ติดตามภาวะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เห็นสัญญาณทางเทคนิคนะคะที่เป็นบ่งบอกแรงซื้อกับแรงขายที่เกิดขึ้นในภาวะสงครามแบบนี้ด้วยนะคะตอนนี้มาติดตามกันนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากมุมของทางกสิกรไทยนะคะได้จับตาเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบทางด้านของส่งออกและภาคเศรษฐกิจในประเทศไทยเราค่ะโดยทางกสิกรไทยนะคะสถานการณ์ก็มีการประเมินค่ะสงครามของรัสเซียยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อไทยในขณะนี้ก็คือราคาน้ำมันยิ่งสถานการณ์มีความตึงเครียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลต่อต้นทุนพลังงานต้นทุนธุรกิจราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อขณะที่ตลาดเงินตลาดทุนของไทยก็มีความผันผวนสูงขึ้นทำให้นักลงทุนอาจจะย้ายไปสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ของกสิกรไทยที่มีการค้าขายกับคู่ค้าในรัสเซียแล้วก็ยูเครนส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอุปกรณ์ก่อสร้างผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์อย่างไรก็ตามค่ะมูลค่าการค้าขายกับคู่ค้าในรัสเซียและยูเครนก็มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมดธนาคารได้ติดตามสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างใกล้ชิดรวมถึงให้คำแนะนำกับลูกค้าให้ระมัดระวังเรื่องการทำธุรกรรมการค้าต่างประเทศกับ2ประเทศในช่วงนี้เพราะว่าไม่มีความแน่นอนเลยนะคะโดยกรณีมีการนำเข้าส่งออกหรือว่าทำธุรกรรมโอนเงินกับทั้ง2ประเทศอาจจะมีความเสี่ยงที่ได้รับเงินล่าช้ามากยิ่งขึ้นค่ะปิดท้ายกันในช่วงนี้นะคะกับมุมมองของธนาคารทิสโก้ค่ะที่ชี้ว่าหุ้นไทยเนี่ยใกล้จะถึงจุดต่ำสุดในช่วงนี้แนะนำช้อนซื้อค่ะโดยทางผู้อำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนก็ได้เปิดเผยว่าจากการประเมินข้อมูลในอดีตช่วง80ปีที่ผ่านมาของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้พบว่าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500ซึ่งมักชี้นำทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นอื่นๆทั่วโลกนั้นจะปรับตัวลดลงรับข่าวในระยะสั้นเฉลี่ย 5% ในเวลาประมาณ20วันข้อมูลนี้ก็พบว่าตลาด
หุ้นมักจะฟื้นตัวขึ้นได้ภายในกรอบระยะเวลา10วันก่อนหรือหลังการบุกโจมตีทำให้ธนาคารเทสโก้ก็มองว่าตลาดหุ้นได้มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันไปมากพอสมควรแล้วและมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟื้นตัวเร็วๆนี้จึงแนะนำให้ซื้อนะคะด้วยกลยุทธ์ Buy the Dip ในหุ้นกลุ่มที่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเงินเฟ้อที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างเช่นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีแบรนด์แข็งแกร่งซึ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้สินค้าและบริการมากกว่าเพียงการใช้ประโยชน์เพียงอย่างเดียวก็ทำให้สามารถปรับราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ก็เลยส่งผลให้ทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวในปัจจุบันค่ะนี่ก็เป็นมุมมองนะคะไม่ว่าจากทางลูกค้าองค์กรใหญ่ของทางธนาคารกสิกรไทยรวมถึงภาพของการลงทุนของทางธนาคารทิสโก้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในมุมของบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยกันด้วยนะคะว่ามองอย่างไรกับการลงทุนในหุ้นไทยช่วงบ่ายแม้ว่าจะมีแรงฟื้นตัวมาได้บ้างแต่ว่ามีปัจจัยอะไรที่ต้องกังวลเดี๋ยวเราช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะเอเปกมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจมีประชากรรวมกันมากกว่า 2,800 ล้านคนหรือประมาณ 42% ของประชากรโลกมี GDP รวมกันกว่า19ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ 50% ของ GDP โลกแต่เอเปกไม่เหมือนกับองค์กรอื่นๆเช่นองค์การสหประชาชาติหรือองค์การการค้าโลกที่ตัดสินใจในเรื่องใดๆต้องใช้การออกเสียงของสมาชิกแต่เอเปกจะเป็นทางการน้อยกว่าและใช้หลักฉันทามติคือเห็นชอบหรือรับมอบหมายตามความสมัครใจและยังมีลักษณะพิเศษตรงที่สามารถคุยกันในเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการได้โดยไม่มีเส้นแบ่งเรื่องระดับของการพัฒนาประเทศไทยได้เข้าไปมีบทบาทในเอเปกตั้งแต่ร่วมก่อตั้งเมื่อปี2532และได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมมาแล้ว2ครั้งคือในปี2535และปี2546และกำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอีกครั้งในปี2565ซึ่งเป็นการรับไม้ต่อจากนิวซีแลนด์โดยจะมีขึ้นในช่วงของการจัดกิจกรรมสัปดาห์ผู้นำเอเปกและการรับมอบตำแหน่งระหว่างวันที่8ถึง12พฤศจิกายนนี้จากนั้นจะเปิดตัวตราสัญลักษณ์เอเปกของไทยที่มาจากไอเดียสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยที่ส่งเข้าประกวดเกือบ600แบบในวันที่18พฤศจิกายนและจะจัดการประชุมนัดแรกหลังรับตำแหน่งเจ้าภาพ 1-3 ธันวาคม2564ในช่วงนี้นะคะร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์แล้วก็ทิศทางในตอนนี้นะคะว่ามีผลอย่างไรต่อภาพของการลงทุนในช่วงบ่ายกันบ้างนะคะกับคุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยค่ะคุณณัฐพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูเหมือนในตอนนี้หุ้นไทยพอจะฟื้นมาได้บ้างนะคะแต่ก็อิงกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการผลประกอบการในบริษัทจดทะเบียนในบางบริษัทเท่านั้นที่ก็ขึ้นมาโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งประกาศออกไปถือว่าขึ้นได้ดีมากกว่าตลาดด้วยนะคะตอนนี้พี่อ้วนประเมินยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในตอนนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นเดือนมีนาคมแล้วการประชุมเฟดที่ยังรออยู่ครั้งที่2ของปีส่งผลต่อความกังวลแล้วก็มูฟเมนต์ของตลาดหุ้นยังไงบ้างคะครับก็ถ้าเกิดว่าในแง่ของสถานการณ์ต้องบอกว่ายังกลับไปกลับมาอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีแนวทางนะครับในเรื่องของการเจรจากันแต่ต้องบอกว่ามันยังไม่แน่นะครับเพราะว่าสถานที่ในการเจรจาเองเนี่ยชายแดนของประเทศเบลารุสเนี่ยเบลารุสเองก็เหมือนกับว่าเป็นฐานทัพย่อมๆให้กับรัสเซียเหมือนกันนะครับก็เลยยังต้องติดตามนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยจะยอมเจรจาด้วยหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าในฝั่งของรัสเซียเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ถูกกดดันมากๆเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ยอมถอยนะครับก็มีท่าทีที่จะใช้ความรุนแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะยกระดับได้เหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะเห็นภาพ
เรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ให้เตรียมความพร้อมนะครับแต่นั้นก็เป็นบทบาทของผู้นำนะครับที่เหมือนกับว่าเพิ่มอำนาจในการต่อรองนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยสับไปกลับมาเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเองเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็คงจะเป็นลักษณะของการฟื้นแล้วก็สลับย่อฟื้นสลับย่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีก็คือผลประกอบการที่ออกมาเนี่ย 90% นะครับประกาศออกมาแล้วเนี่ยวันนี้อาจจะเหลืออีกสักนิดนึงเนี่ยนะครับก็ 95% แล้วแหละนะครับเรามองว่าประมาณสัก 70-80% ออกมาแล้วดีหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดนะครับไม่ค่อยต่ำกว่าคาดนะฮะซึ่งหุ้นที่ต่ำกว่าคาดเนี่ยผมว่านักลงทุนคงจะเห็นอยู่แล้วแหละนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าปรับตัวลงนะครับในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาไม่ดีก็เท่ากับที่ตลาดคาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดดาวไซด์ให้กับตลาดหุ้นบ้านเราได้นะครับแล้วก็เรื่องของกระแสเงินเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีทิศทางที่เป็นลักษณะการไหลเข้ามานะครับยังไม่น่าจะรีบออกไปไหนนะครับทำไมถึงยังไหลเข้าเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ underperform แล้วก็ underown นะครับก็เลยคิดว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับครับผมก็ยังคงมั่นใจกับแรงซื้อของต่างชาติได้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่านักลงทุนเองค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องของสงครามด้วยนะคะรวมถึงภาพการประชุมเฟดในช่วงวันที่15กับ16มีนาคมทีนี้เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนต้องมีการจัดแอสเซทในช่วงนี้ควรจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ไหมคะหรือว่าก็ต้องมีสำรองเป็นตัว mid small cap เข้ามาด้วยครับก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคือหุ้นขนาดใหญ่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังดูแน่นกว่านะครับในขณะที่หุ้นไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีแรงเก็งกำไรจากเรื่องของสภาพคล่องที่ไหลเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสภาพคล่องเนี่ยคงไม่ได้เป็นเหมือนในช่วงปีที่แล้วแล้วแหละนะครับเงินก็จะเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเน้นvalue play มากขึ้นนะครับในยามวิกฤตในยามเงินเฟ้อเนี่ยของที่มีราคาถูกคุณภาพดีราคาถูกเนี่ยจะเป็นที่ต้องการนะครับในขณะที่ของที่คุณภาพปานกลางราคาแพงหน่อยนะครับที่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีความหวือหวาแนะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเนี่ยผมคิดว่าจะถูกลดบทบาทลงนะครับด้วยเงื่อนไขเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองเรื่องของโฟลว์ที่ไหลเข้ามาเนี่ยตอนนี้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่ 40-45% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเราพูดกันตรงๆว่าต่างชาติเป็นผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็น่าจะมีบทบาทกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนะครับรวมถึงน่าจะมีมูฟเมนต์ที่ดีกว่าหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กนะครับในขณะที่ไซส์กลางไซส์เล็กเนี่ยบางตัวไม่ได้มาตามสตอรี่นะครับบางตัวก็ไม่ได้มาตามปัจจัยพื้นฐานนะครับก็อาจจะมาจากเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวของเขาไปนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ที่พอจะคอนเฟิร์มได้ยิ่งเจอกับสภาวะเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้ทิศทางของดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นแบบนี้ยังคงมุ่งไปเซกเตอร์เดิมไหมคะอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ค่ะครับก็เรามอง 3D นะครับก็คือโดเมสติกดีวิเดนแล้วก็ดีเฟนซีฟนะครับธนาคารพาณิชย์ยังเป็นช้อยแรกนะครับรองลงมาก็ค้าปลีกนะครับสื่อสารนะฮะหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลดีจากมาตรการของภาครัฐอย่างเช่นยานยนต์นะครับแล้วก็รวมถึงพวกแบตเตอรี่ต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องของ EV car เนี่ยผมคิดว่ายังไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์หลักๆฮะเน้น 3D ไว้ก่อนฮะตอนนี้ครับผมได้เลยค่ะประเมินยังไงบ้างคะในช่วงบ่ายค่ะกับกรอบความเคลื่อนไหวของดัชนีค่ะช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าตลาดยุโรปเนี่ยเปิดมายังไงก็ต้องมีจังหวะการพักตัวลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาบวกด้วยความคาดหวังมาเต็มที่นะครับว่าวันนี้ตั้งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการเจรจานะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพักตัวเพื่อลดความเสี่ยงตรงนั้นลงไปนะครับแนวรับของเซ็นดิ้งเด็ดเองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดดูภาพกว้างๆนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1,670-1,680นะครับส่วนแนวต้านก็1,690ยังดูแล้วผ่านได้ยากอยู่นะครับโอเคค่ะแล้วทิ้งท้ายนะคะกับนักลงทุนในตอนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะต้องสับเปลี่ยนนะคะกับภาพของการลงทุนมีการปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะเข้าสู่เดือนมีนาคมพี่อ้วนอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมคะครับจริงๆเดือนมีนาเนี่ยก็เป็นเดือนที่สถิติไม่ค่อยบอกอะไรนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะบวกกับลบเนี่ยพอกันนะครับ
ในขณะที่มีเรื่องของการประชุมเฟดนะควบคู่กับเรื่องของสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับคืออยากให้สถานการณ์นิ่งก่อนคือปกติเนี่ยผมจะเป็นคนที่ไม่ต้องรอให้สถานการณ์นิ่งนะครับเราจะทำเบสไปเลยนะเพื่อที่จะให้นักลงทุนมีดิเรกชันที่ชัดเจนนะครับแต่ด้วยความที่สถานการณ์ตรงนี้ผมว่ามันคาดการยากกว่าแพทเทิร์นในอดีตนะครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยนานกว่าด้วยนะครับก็เลยมองว่ารอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับเดือนมีนาคมไม่ต้องรีบร้อนเรายังเหลือมีเวลาให้ลงทุนกันได้อีก9เดือนนะครับหลังจากเดือนมีนาเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับก็เน้นถนอมตัวไว้ก่อนครับผมค่ะ wait and see แล้วก็ถือเงินสดให้ได้มากที่สุดด้วยไหมคะใช่ครับใช่ได้ค่ะพี่อ้วนคะวันนี้ทางรายการต้องขอคุณข้อมูลจากนรพลมากเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยค่ะเราจะพบเจอกันในทุกวันจันทร์เลยนะคะเพื่อมาประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์แล้วก็ทิศทางของการลงทุนในช่วงบ่ายกันด้วยนะคะสิ่งที่ให้ไว้กับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยยังคงเน้นเป็นภาพระยะกลางระยะกลางนี้แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามาฟังในรายการนี้ระยะกลางคือในรอบของ1เดือนนี้ก่อนก็คือเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมเนี่ยวันที่15ถึง16มีนาคมเราก็จะเจอเหตุการณ์สำคัญก็คือการประชุมเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วก็ชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้างก็มองว่า25 basis point หรือว่า50 basis point นะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมองว่าตัว Fed Fund Rate หรือว่าตัวที่บ่งบอกถึงจำนวนครั้งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงในช่วง15ถึง16มีนาคมนี้นะคะสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่มาฝากคุณผู้ชมไว้ก็คือ 3Dด้วยกันนะคะคือDomestic Play Dividend นะคะแล้วก็ Defensive Stock ยังคงเน้นเป็นหุ้นของขนาดใหญ่อยู่นะคะทีนี้ค่ะกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงในภาพของในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางฟันโฟลหรือว่าแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติยังคงมีอยู่นะคะแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมีถึง 40-45% ด้วยกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นไม่ว่าจะเป็นทั้ง Set 50นะคะในช่วงเช้าที่รายงานกันไปว่ายังมีภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของสิ่งที่ได้รับทราบแล้วก็มุมมองภาพการลงทุนจากคุณรัฐพลนะคะบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้เองส่วนช่วงบ่ายมองหุ้นไทยไว้อย่างไรช่วงบ่ายยังมองว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวในกรอบค่ะ 1,670 นะคะแล้วก็แนวต้านที่ 1,690 จุดในตอนนี้ถ้าจะต้องเก็บเงินสดแล้วก็เวทแอนด์ซีก็คือดูสถานการณ์ไปก่อนยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบที่จะใช้เงินลงทุนในตอนนี้เพื่อไปลงทุนในสภาวะที่เรายังหาความแน่นอนไม่เจอนั่นเองค่ะส่วนทิปส์วางแผนทางการเงินในวันนี้นะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารเงินเดือนค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการบริหารเงินเดือนเราพูดกันมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเราจะต้องเน้นย้ำกันสักนิดหนึ่งคือการบริหารเงินออมเนี่ย 20% ด้วยสามเหลี่ยมทางการเงินนะคะเดิมเนี่ยเคยคุยกันเอาไว้ให้จำเอาไว้เลยสำหรับสูตรของการกันเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายเช่นถ้าใน1เดือนเรามีค่าใช้จ่าย 5,000 บาทนั่นหมายความว่าเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้นะคะเอา 5,000 คูณ3ก็คือ 15,000 อันนี้คือแค่อย่างน้อยนะคะแค่อย่างต่ำเท่านั้นโอนย้ายความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพอย่าลืมนะคะเรื่องประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยมันสูงมากๆเราก็ต้องมีการทำประกันสุขภาพเอาไว้และมีการตั้งเป้าหมายระยะกลางรวมถึงระยะยาวและส่วนสุดท้ายไปเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะวางแผนภาษีควบคู่ไปด้วยนะคะมีเพจนึงให้คุณผู้ชมดูเพิ่มเติมด้วยนะคะปกติเนี่ยมันจะมีแผนที่ทางนักลงทุนน่ะอาจจะมีการวางแผนผิดไปก็จะมีการวางแผนทางการเงินที่แบบว่าได้เงินมาปุ๊บเนี่ยก็จะนำเงินมาลงทุนทันทีนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เราบริหารไม่ได้เพราะว่าถ้ามีการเจ็บป่วยขึ้นมาซึ่งการเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่สามารถคาดการหรือกำหนดมาได้นะคะว่าเราควรจะป่วยต้นเดือนหรือควรป่วยกลางเดือนหรือควรป่วยสิ้นเดือนนะคะการเจ็บป่วยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบฉุกเฉินค่ะก็ต้องเอาเงินจากที่ลงทุนนั่นแหละไปลงทุนในตอนนั้นหรือว่าต้องไป
อาจจะกำลังจะขาดทุนอยู่นะคะเพื่อที่จะรักษาตัวให้หายซึ่งทำให้ภาพของการลงทุนมันสะดุดขึ้นมาอันนี้เป็นแผนภาพที่ให้ดูเป็นแผนภาพของการวางแผนทางการเงินที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการวางแผนทางการเงินเนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมให้ดีทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงการเงินสำรองเอาไว้ให้ถูกส่วนด้วยนะคะวันนี้รายการเกาะกระแสหุ้นกับ NBT หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 10:00 นช่วงนี้ฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ